สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหลายๆคนชอบทิ้งมากๆนั่นก็คือเปลือกสับปะรดนะคะรู้ยุบหรือเปล่านะคะว่าเราสามารถประหยัดเงินจากเปลือกสับปะรดได้ค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะค่ะมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราเอาเปลือกสับปะรดที่มีอยู่นี้นะคะใส่ต้มกับน้ำนะคะโดยประมาณนะคะ1ลิตรนะคะจากนั้นนะคะใส่เปลือกสับปะรดลงไปเลยค่ะแล้วเราไปตั้งไฟให้เดือดนะคะไปตั้งไฟให้เดือดกันนะคะอันนี้มีเปลือกมะนาวก็ใส่รอให้เดือดนะคะหลังจากเดือดนะคะก็จะทิ้งให้เย็นก่อนค่ะนั้นนะคะหลังจากเราพักน้ำให้เย็นแล้วนะคะเราจะกรองน้ำมาใช้กันนะคะน้ำต้มมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนดูสีมันจะออกประมาณนี้นะคะเห็นไหมนะคะทีนี้นะคะ1ลิตรนะคะใส่นะคะโดยประมาณน้ำยาล้างจานประมาณ2หยดค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเทใส่ขวดป๊อกกี้นะคะเดี๋ยวไปทำความสะอาดกันค่ะเทใส่ขวดป๊อกกี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดห้องครัวกันค่ะไม่ว่าพื้นผิวชนิดไหนนะคะรวมถึงเตาแก๊สนะคะสูตรนี้ช่วยได้นะคะและที่สำคัญช่วยประหยัดเงินให้เราได้นะคะเป็นเคล็ดลับงานบ้านที่ช่วยประหยัดเงินนะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะในการประหยัดเงินของเราในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ค่ะคือประมาณว่านุ่งเอาอะไรลาดๆไว้นะคะแล้วให้ดูประสิทธิภาพนะอย่าตกใจนะคะเราก็ฉีดเลยค่ะฉีดแล้วใช้สก๊อตไบรท์ค่ะเห็นไหมคะคราบมันไม่เหลือเลยนะคะสังเกตได้นะคะนี่ไงคราบมันไม่เหลือเลยนะคะเป็นน้ำยาขจัดคราบชั้นดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดกันไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่นะคะเห็นไหมคราบมันไม่มีเลยเห็นไหมคะแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวจะเช็ดไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะทำความสะอาดทั้งหมดนะคะโดยปัสจากคราบมันเลยนะคะแล้วบอกเลยนะคะสูตรนี้นะคะช่วยเราประหยัดเงินได้หลักร้อยเลยก็ว่าได้นะคะส่วนน้ำต้มเนี่ยสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะได้ประมาณ1เดือนค่ะแล้วถึงต้องทำใหม่นะแต่เรากินสับปะรดบ่อยๆอยู่แล้วนะคะก็บางครั้งมันก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ก็ได้เนาะส่วนน้ำที่ผสมเสร็จแล้วนะคะใช้ได้ประมาณ 3-4 วันนะคะต้องเปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่านะคะมันอาจจะไม่มีสารกันบูดถ้าอยากได้นานๆก็คือต้องใส่สารกันบูดนะคะเป็นไงคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เตาแก๊สใหม่นะคะพื้นผิวต่างๆในห้องครัวที่เป็นคราบมันเดี๋ยวหนูให้ดูฝั่งอื่นอีกนะเพิ่งเทน้ำมันลงไปนะเอาละค่ะเรามาดูจานนะคะเห็นไหมคะนี่ขนาดพื้นผิวอย่างอื่นนะคะก็ช่วยขจัดคราบมันได้แล้วนะคะเป็นการประหยัดแบบง่ายๆกันเลยนะคะนี่ไงเพื่อนๆจะเห็นนะคะหมดเลยนะคะแทบไม่มีเลยเห็นไหมแล้วเราก็เอาผ้าลงซ้ำอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเอาผ้าลงซ้ำค่ะแค่นี้นะคะก็ช่วยได้แล้วเนาะในการประหยัดเงินนะคะค่ะแค่นี้เราก็ประหยัดเงินได้เยอะแล้วนะคะเห็นไหมแค่นี้นะคะก็ช่วยประหยัดเงินได้เยอะแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของเราคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี